าใจคำว่าวงการบันเทิงแท้จริงก็วันนี้ขอบคุณคนเหยียบย่ำนัดภรรยาโชครถแห่ขอบคุณคนซ้ำเติมล่าสุดนัดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณคนที่คอยอยู่เคียงข้างกันมาตลอดพร้อมทั้งยังขอบคุณคนที่เหยียบย่ำซ้ำเติมและทิ้งท้ายว่าเข้าใจคำว่าวงการบันเทิงก็วันนี้แหละโดยนัดระบุว่าขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างๆนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นเลยว่าคนที่อยู่ข้างๆเราคือคนที่รักเราจริงถ้าผ่านไปได้สัญญาเลยว่าจะไม่ลืมส่วนคนที่เหยียบย่ำซ้ำเติมก็ขอบคุณมากๆเช่นกันเข้าใจคำว่าวงการบันเทิงอย่างแท้จริงก็วันนี้งานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบางคนก็บอกว่ามันอยู่ที่นิสัยคนด้วยไม่เกี่ยวกับวงการบันเทิงแต่อีกหลายๆคนก็เข้ามาให้กำลังใจนัด